วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สิ่งที่เราได้ยินขณะนี้รัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างค่อนข้างร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเรื่องการแจกเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะเดินหน้าหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่คนไทยกำลังติดตามครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเศรษฐกิจนั่นแหละครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราควรจะสนใจว่าเงินเฟ้อมันเป็นยังไงดอกเบี้ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ดูธนาคารกลางของสหรัฐนี่ทำท่าจะบอกว่านิ่งและเรื่องดอกเบี้ยนิ่งแต่ก็บอกว่าอย่าได้คาดหวังนะว่าจะลดดอกเบี้ยได้เร็วๆนี้เพราะอยู่ดีๆเศรษฐกิจสหรัฐก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาพอสมควรทีเดียวดังนั้นเศรษฐกิจไทยมองจากนี้ไปถึงสิ้นปีดูจากการท่องเที่ยวที่ดูมันจะคึกคักขึ้นในช่วงตรุษจีนนี้การส่งออกติดลบปีที่ผ่านมาปีนี้จะกระเตื้องขึ้นหรือไม่และจะมีเครื่องยนต์ใหม่อะไรที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจภาพเหล่านี้แหละครับรวมไปถึงคำถามใหญ่เลยครับว่าถ้าหากเราไม่โตตามศักยภาพที่เราควรจะมีเนี่ยเราจะยกศักยภาพของเราอย่างไรนี่คือคำถามใหญ่ๆที่ผมคิดว่าคนไทยสนใจอย่างกว้างขวางในขณะนี้แน่นอนครับผมต้องชวนดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เราฟังเพราะว่าเรื่องนี้มีต้องดูที่วิชาการดูหลักการส่วนเสียงเจ้าๆที่เราได้ยินในการสนทนาหลายๆฝ่ายนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ผมจะบอกว่าจะเป็นการสนทนาเนื้อหาลึกๆมีสาระแต่ไม่มีดราม่าครับสวัสดีครับดร.กอบศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆต้องสวัสดีปีใหม่นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันตั้งแต่ปีใหม่แล้วจินเจียอยู่อีซินนี่วัดชัยครับใช่ด้วยครับซินนี่วัดชัยมาเลยเรียกว่ารวมปีใหม่กับตุจีนมาวันเดียวกันเลยครับครับวันนี้ถึงดีใจที่ดร.กอบศักดิ์มานั่งคุยในขณะที่เราเข้าปีใหม่แล้วเริ่มเห็นสัญญาหลายๆอย่างชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ก็น่าจะทำให้ดร.กอบเล่าให้เราฟังว่าขณะนี้สถานการณ์เรื่องดอกเบี้ยเรื่องเงินเฟ้อเรื่องส่งออกและเรื่องภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่กระทบไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าเอาประเด็นที่หลายๆคนคุยกันในขณะนี้ครับซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องอ่านตัวของเศรษฐกิจให้ชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังอยู่จุดไหนกำลังเผชิญอะไรอยู่ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนโยบายก็จะไหลตามตัวของสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่อันนี้นี่คือหัวใจเลยครับก่อนอื่นเลยผมคิดว่าในขณะนี้นะครับมีคนถามผมเลยว่าเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยผมกังวลใจหรือไม่เพราะว่าเพิ่งมีตัวเลขเมื่อวานออกมาใช่ไหมครับว่าเงินเฟ้อไทยเนี่ยติดลบติดต่อกัน4เดือนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดลบมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ติดลบที่ประมาณลบ 1.1% ครับซึ่งหลายคนก็กังวลใจว่ามันเป็นสัญญาณเงินฝืดหรือเปล่ากำลังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในประเทศไทยในจุดนี้นะครับผมก็ไปดูเรื่องเหล่านี้เราต้องไปดูว่าข้อมูลที่เขาออกมาเนี่ยจริงๆไส้ในมันคืออะไรผมว่ามี 2-3 ประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีหลายส่วนอยู่ในนั้นมีทั้งเรื่องของราคาสินค้าราคาพลังงานราคาค่าเช่าบ้านราคาอื่นๆเป็นบริการต่างๆที่ตามมาเยอะแยะไปหมดเลยที่เราใช้ชีวิตประจำวันเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะมีอยู่2ส่วนที่ปกติคนเขาดูกันแล้วแบงก์ชาติก็ดูนะครับก็คือตัวของเงินเฟ้อทั่วไปที่ติดลบ 1.1 ครับแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเงินเฟ้อพื้นฐานทำไมเขาเรียกพื้นฐานครับเพราะว่าในเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มันจะขยับหมุนตัวเหวี่ยงไปมาอย่างเช่นเรื่องของพลังงานเนี่ยอยู่ๆก็120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่ๆก็50ใช่ไหมครับอยู่ๆก็70ตอนนี้วิ่งอยู่70แล้วก็ขึ้นลงตัวนี้ก็ขยับทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มของเราอยู่ๆก็30อยู่ๆก็50อยู่ๆก็40ใช่ไหมครับพอราคาน้ำมันราคาดีเซลมันเปลี่ยนไปเนี่ยตัวเงินเฟ้อมันก็ส่งผ่านไปเศรษฐกิจมันก็ขึ้นลงเบี่ยงไปมาในส่วนเนี้ยแบงก์ชาติเขาบอกว่าน้ำมันเขาคุมไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยน้ำมันมันก็ผันผวนขึ้นลงใช่อีกอันนึงที่ควบคุมไม่ได้คืออะไรรู้เปล่าครับก็คือเรื่องของอาหารสดอาหารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวของ
ดินฟ้าอากาศเป็นยังไงถ้าเกิดน้ำท่วมแล้งตัวของสินค้าเกษตรก็ออกมาน้อยใช่ไหมครับราคาอาหารก็จะเหวี่ยงเช่นกันทีนี้นะครับผมไปดูมาให้ก็คือว่าแม้ว่าเงินเฟ้อไทยติดลบลงมาเรื่อยๆนะครับครับแต่คออินเฟลชันเนี่ยเรียกง่ายๆว่าแทบจะไม่กระดุกกระดิกเลยคออินเฟลชันก็ไอตัวหลักเนี่ยนะใช่ตัวที่มันเรียกว่าแก่นของเงินเฟ้อแก่นเงินเฟ้อมันมีอะไรเฮดไลน์เขาเรียกเฮดไลน์อินเฟลชันกับคออินเฟลชันเหรอใช่ตรงเนี้ยหัวใจครับเพราะว่าเวลาคุณหมอตรวจชีพจรเนี่ยคุณหมอบอกว่าไปวิ่งมาไปตรวจโอ้โหหัวใจมันตุ๊บใช่ไหมคุณหมอบอกไงนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งให้นิ่งๆสัก5นาทีแล้วมาตรวจใหม่ใช่ไหมแล้วพอเราแมะชีพจรใหม่นะครับปรากฏว่าเป็นหัวใจ70เองปกติความนั้นก็ปกติใช่ไหมครับนี่คือหัวใจผมคิดว่าคออินเฟลชันเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงต่ำนิดหนึ่งปกติเป้าหมายคือประมาณ 1-3% โดยรวมเรื่องเงินเฟ้อนะครับอยู่ที่วิ่งอยู่ประมาณ 0.6-0.52 ปัจจุบันครับไม่ได้มีสัญญาณว่าตัวคออินเฟลชันจะเวียงลงไปข้างล่างอย่างน่ากังวลใจจริงๆถ้าเกิดไปดูนะครับสิ่งที่ติดลบก็คือพลังงานติดลบ 5% อ๋อ 5% เลยนะใช่อันนี้ก็ต้องบอกขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลพลังงานแล้วก็คือก็มาจากนโยบายรัฐบาลสิไอ้4เดือนนี้รัฐบาลนี่เข้ามาแล้วใช่ก็คือช่วยพลังงานอยู่ใช่ไหมครับและอย่างนึงก็ต้องบอกว่าขอบคุณโลกที่ราคาพลังงานของโลกเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อเทียบกับก่อนหน้าก็ถือว่าลงมาในช่วงต่ำใช่ไหมครับแม้กระทั่งอาหารนะครับที่ความจริงก็เบี่ยงไปมาอาหารก็ไม่ช่วยอาหารติดลบ 3%เห็นไหมครับงั้นจริงๆเนี่ยพอเราไปดูทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยสองหมวดเนี่ยติดลบอยู่ขนาดนี้แหละติดลบมา4เดือนด้วยตรงกับเวลาที่เขาบอกว่าเงินเฟ้อไทยติดลบมา4เดือนพอดีเลยนะก็คือมันติดลบมาจากพลังงานแล้วก็อาหารสดมา4เดือนแต่ว่าคออินเฟลชันถ้าเอา2ตัวนี้ออกล่ะมันบวกไหมถ้าเอาคออินเฟลชันออกบวกสิเอาเฮดไลน์อินเฟลชันแล้วคอบวกใช่ไหมบวกสิครับบวก 0.5% 0.5 อ๋อใช่แล้วก็ตัวของตั้งแต่เดือนแรกๆอ่ะที่บอก4เดือนเนี่ยก็วิ่งระหว่าง 0.66 กับถึง 0.52 ครับงั้นถ้าเกิดถามใจผมเนี่ยผมคิดว่าในขณะเนี้ยคนไข้เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้ครับเพราะว่าจริงๆก็คือว่าตัวที่เป็นแก่นของเงินเฟ้อเนี่ยยังวิ่งอยู่ในระดับที่รับได้ต้องบอกรับได้คือต่ำนิดนึงแต่ว่าถือว่ารับได้และที่สำคัญเนี่ยเราต้องไปถามต่อว่าพวกดัชนีคงจริงดัชนีนี้มันออกจากกระทรวงพาณิชย์หมดเลยนะครับใช่เช่นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ 54.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยคือถ้าเราคิดว่ากลัวเรื่องเงินฝืดเนี่ยต้องถามว่าประชาชนกังวลใจหรือเปล่ามีความเชื่อมั่นใช้จ่ายหรือเปล่าคำตอบคือประชาชนเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นที่ดีพอสมควร 54.4 54.5 และขณะเดียวกันถ้าเกิดถามว่าอนาคตคุณเชื่อมั่นหรือเปล่า อยู่ที่60ก็ถือว่าคนเนี่ยมองอนาคตดีกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำไปไม่ได้กังวลใจว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะย่ำแย่แล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นถึงระดับหนึ่งเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากแนวโน้มที่บอกไงครับว่าคุณสุริชัยถามใช่ไหมครับว่าท่องเที่ยวเป็นยังไงครับก็พูดง่ายว่าเดือนแรกก็2.7 ล้านมั้งครับใช่2.7 ล้าน2.8 ล้านผมว่าถือว่าดีเพื่อนผมเพิ่งมาลงสนามบินเมื่อคืน1:00 น.แล้วยังแน่นทั้งสนามบินเลยแน่นผมไปสนามบินมาหลายแห่งเลยนะครับในโลกเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนอื่นเขาเหงามากๆเลยครับเราอ่ะต้องเข้าแถวเราต้องเข้าคิวเพื่อจะเข้าไปตรวจนายกต้องไปตรวจสนามบินสุวรรณภูมิบอกเนี่ยจะไปเช็คว่าตัวคนเข้าเมืองเนี่ยนะอำนวยความสะดวกดีนะไอ้เครื่องมันพังเนี่ยต้องแก้นะใช่ไหมใช่ผมคิดว่าท่องเที่ยวเนี่ยก็จะช่วยประเทศไทยในปีนี้ผมคิดว่าคนจีนนะครับผมเห็นสัญญาณอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปกติเนี่ยเราพึ่งพาทัวร์จีนมาสู่ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนกลับเมืองไทยเป็นอันดับ2มาเลเซียอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมาเลเซียปกติมาเลเซียอันดับ2ใช่ไหมครับจีน10ล้าน11ล้านมาเลเซีย4ล้านปีที่แล้วมาเลเซียก็ได้3-4 ล้านแต่ว่าจีนเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ3.5 ล้านแต่เชื่อไหมครับว่าข้อมูลที่ผมเห็นล่าสุดในเดือนมกราเนี่ยจีนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับเพราะว่าเป็นไอ้ยกเว้นวีซ่า
นั่นก็จะเป็นมาตรการที่สำคัญอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มาถูกทางอย่างยิ่งทำให้ท่องเที่ยวกับจีนเนี่ยดีขึ้นแล้วผมก็คิดว่าจุดจีนนี้เขาก็จะมาเยอะขึ้นแล้วก็ความจริงคุณสุริชัยไม่ต้องไปไหนก็เดินไปที่ต่างๆได้ยินเสียงเจียวจ้าว ชัดเจนว่าทัวร์อะไรมาใช่ไหมครับใช่ชัดเจนเลยแต่ว่ายังมาได้เยอะกว่านี้แต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวปีนี้เนี่ย35 ล้านเนี่ยก็อยู่ในเป้าผมคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยหมุนไปข้างหน้าแม้กระทั่งส่งออกนะครับผมก็คิดว่าส่งออกเนี่ยเนื่องจากฐานมันต่ำแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ได้เซมากกว่าปีที่แล้วมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งช่วงปลายปีจะมีการลดดอกเบี้ยของโลกใช่ไหมครับก็น่าจะทำให้ตัวของการส่งออกของไทยปีนี้รับได้โตนิดๆก็จากที่เคยเป็นตัวถ่วงน่าจะเป็นตัวช่วยขยับเศรษฐกิจไปกับการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าปีนี้โดยรวมเน็ตเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก 3% บวกลบครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คิดว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็น่าจะโอเคมั้งครับไม่น่าก็ตั้งรัฐบาลตั้งขอ5แต่คงไม่ถึง5 3บวกแต่มันอยู่ที่จะแจกเงินด้วยหรือเปล่าถ้าแจกเงินหมื่นนี่มันอาจจะบวกไปอีก 1% ได้ไหมใช่ผมคิดว่าถ้ามีการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยคนก็ถามว่ากระตุ้นหรือไม่กระตุ้นผมคิดว่ากระตุ้นบ้างก็ดีเพียงแต่ว่าปัญหาของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไม่ได้อยู่กับว่ากระตุ้นดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยนี่คือคำถามเลยเพราะว่าพอใช้เงินเยอะไปเนี่ยมันไม่มีช่องในเชิงกฎหมายที่จะสามารถดำเนินการได้ง่ายนะมันต้องไปฝ่าด่านอรหันต์หลายด่านมากเลยครับคือยิ่งเยอะก็ยิ่งยากพูดง่ายถ้าเกิดจะทำ1 ล้านล้านเนี่ยโอ้พวกไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นการใช้เงินที่ต้องไปหาช่องว่าเงินอยู่ตรงไหนเราคุยเรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆเมื่อปีที่แล้วเลยใช่ว่าตกลงว่าจะมีเงินหรือไม่มีใช่ไหมครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราลดระดับลงมานิดนึงลดระดับมานิดนึงจากที่บอกว่าจะแจกทุกคนตอนนี้บอกแจก 70,000 ลงมาใช่ไหมครับลงอีกส่วนหนึ่งอาจจะสัก 30,000 ก็ได้คนที่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะเหลือประมาณแค่ 300,000 300,000 นี่โอเคนะเพราะว่าไม่ต้องไปกู้หรอกสามารถกระจาย3ปีปีละแสนนะแสนนี้ก็ประมาณได้นี่ได้แล้วจริงๆนะครับก็สามารถใส่ไปในงบประมาณได้เหมือนกันผมเห็นก็ทำกันมาก็คือว่าเวลาตัดงบประมาณประจำปีเนี่ยก็สามารถตั้งคิดได้ว่าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่ในส่วนนั้นเนี่ยก็จะสามารถใส่งบกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปได้แล้วก็บวกกับเงินที่มีในที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถทำโครงการนี้ได้ผมว่าการฝ่าเชิงกฎหมายเนี่ยจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็จะช่วยเศรษฐกิจในเรื่องของการกระตุ้นในระดับที่เหมาะสมเพราะเราพูดกันว่าถ้าไม่มีเงินกระตุ้นใช่ไหมครับก็คงโตได้ประมาณ 3% 3% แล้วก็ปลายปีก็จะดีขึ้นอยู่แล้วการกระตุ้นบ้างช่วงนี้ก็น่าจะช่วยได้ถึงระดับหนึ่งผมเลยคิดไงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไปแล้วคนก็กังวลใจครับคนกังวลใจเรื่องของว่าจะมีวิกฤตหรือไม่ครับวิกฤตหรือไม่โน้มบีเมื่อวานนี้นายกพูดถึงเงินฝืดเลยนะใช่ใช่มันเงินฝืดเลยเหรอเป็นไปได้ไหมโอกาสที่เงินฝืดมีไหมคือสำหรับผมครับผมคิดว่าพอดูคออินฟลชันที่ 0.5 ผมว่าโดยรวมเนี่ยยังขยับขยื่นได้เพราะว่ามันหลอกตาไงครับเพราะว่าตัวของน้ำมันที่มันลงมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้ตัวของเงินเฟ้อโดยรวมติดลบจะฝืดไม่ฝืดเนี่ยต้องไปดูว่าประชาชนเชื่อมั่นหรือเปล่าจะฝืดไม่ฝืดต้องไปดูว่าเศรษฐกิจจะไปได้หรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจเลยแล้วก็นำไปถึงเรื่องของการพูดซึ่งขณะนี้คนก็เริ่มถามมากขึ้นเรื่อยเรื่อง40หมายความว่าอะไรต้มยำกุ้งเหรอใช่ก็มีคนพูดกันว่ามันจะกลับไปรุนแรงถึงขนาดนั้นหรือไม่ไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีสัญญาณอะไรที่ดร.กอบเห็นว่ามันจะทำให้มีสิทธิ์ที่จะกลัวเหมือนกันมีไหมอาการผมกลับมานั่งนึกในเรื่องนี้ผมคิดว่าวิกฤตนะครับมันมีหลายประเภทหลายประเภทผมเกี่ยววิกฤตเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ผ่านมาเยอะแล้วมีที่แรงๆก็คือปี40ใช่ไหมครับมีปี2008อันนี้ก็แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีตัวของโควิดแล้วก็มีช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาบ้างผมคิดว่า
สิ่งที่เราเผชิญขณะนี้ไม่ใช่40ไม่ใช่40แต่มันจะไม่ใช่เพราะอะไรครับหรือเปล่าเพราะว่าปี40เนี่ยมันต้องมีการสะสมปัญหาอย่างเมืองจีนเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับเราเมืองจีนปี40 40ตอนนี้ล่ะจีนขนาดเนี้ยจีนขนาดนี้คือปี40นะครับ มันคือวิกฤตที่สะสมความอ่อนแอเปราะบางไว้ในระบบเป็นเวลาต่อเนื่องหลายอาการพร้อมๆกันถึงระยะเวลาหนึ่งสินเชื่อตอนนั้นนะครับคุณสุทธิชัยสินเชื่อแบงก์โต 30% ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4-5 ปี30% 30% 3-4 ปีแบงก์ขนาดเพิ่มขึ้น2เท่าตัวคิดดูครับ2เท่าตัวแล้วที่อเมริกาแบงก์ล้มไปหลายๆแห่งก็เพราะว่าโอ้อย่างตัวซิกเนเจอร์แบงก์จำได้ไหมครับใช่ซิลิคอนวาเลย์แบงก์พวกนี้ที่มันล้มไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันล้มก็เพราะว่าตัวของฐานเงินฝากเพิ่มขึ้น3เท่าตัวแล้วก็สินเชื่อเพิ่มขึ้น2เท่าตัวใน2ปี3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแบงก์ยังไงก็รับบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้ในปี40เนี่ยผมจำได้ว่าในขณะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าเป็นฝีก็ต้องโอ้โหเปล่งบวมเต็มที่เลยอ่ะมันสะสมปัญหาไปเยอะแล้วพอมันล้มเนี่ยมันก็ล้มแบบลุกๆล้มลุกคลุกคลานประเทศนี้คือหัวใจแต่ปัจจุบันผมอันนี้อาจารย์ผมชอบบอกนะครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกว่ามันคือ sudden stop sudden stop จากการที่เราโตดีๆ 7-8% แล้วอยู่ๆเศรษฐกิจมันระเบิดขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นมันไปไม่ได้นี่เศรษฐกิจมันก็จะระเนระนาดนี่เสียเต็มไปหมดเลยคือเหยียบเบรกปุ๊บทันทีเลยใช่ก็เรียกว่าอัดเบรกเดี๋ยวนั้นรถมันก็พังสิรถมันก็พังสิวิ่งอยู่ดีๆเบรกทันทีมันก็ล้มระเนระนาดเอียงซ้ายเอียงขวานี่ใช่ใช่นี่อาจารย์ที่คนเขียนเรื่องนี้นะครับชื่อดอนบูชเป็นคนเขียนเท็กซ์บุ๊กอีคอนที่ทุกคนต้องเรียนฟิชเชอร์ดอนบูชแอนด์ฟิชเชอร์เนี่ยแมคโครอีโคโนมิกเขาจะเขียนเล่มนี้ดีมากๆเลยใครๆก็ต้องเรียนตั้งแต่เล่มแรกเลยครับเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความเร็วที่ฆ่าคนแต่มันคือการหยุดอย่างกระทันหันที่คนจะตายไม่ใช่ความเร็วที่ฆ่าคนแต่การหยุดกระทันหันนั่นแหละที่เป็นอันตรายที่สุดใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนปี40เนี่ยทุกคนเหยียบมาอย่างเต็มที่เลยครับแบงก์ก็โตเร็วธุรกิจก็โตเร็วขยายกิจการโอ้ทำสารพัดอย่างกันหมดเลยอ่ะเศรษฐกิจรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลเฟื่องฟูเต็มไปหมดใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งอยู่ๆก็เกิดวิกฤตขึ้นมาอันนั้นน่ะคือความระเนระนาดล้มเหลวอย่างแท้จริงแต่ผมว่าปีนี้ถ้าถามว่าเราเป็นอะไรผมว่าโรคที่เราเป็นไม่ใช่โรคนั้นไม่ใช่ผมว่าโรคที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ก็คือโรคของเราคือซึมเราเป็นโรคซึมเราไม่ได้คึกคักเลยคุณสุริชัยไปดูแบงค์สิครับแบงค์ขยายสินเชื่อได้หรือเปล่าเราขยายสินเชื่อไม่ได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยสินเชื่อที่เป็นเรื่องของ SME เนี่ยหลายๆแบงค์ติดลบด้วยซ้ำไปขยายไม่ได้เพราะซึมเพราะไม่มีแรงกระตุ้นให้ลงทุนใช่เศรษฐกิจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเราไว้คือหมายความว่าไม่ได้วิ่งเร็วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไปอย่างช้าๆแล้วก็มีปัญหาในการขยับเขยื้อนไปข้างหน้าส่วนนึงก็อาจจะมาจากโควิดส่วนนึงมาจากวิกฤตโลกที่เกิดขึ้นใน perfect storm ใช่ไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาผมคิดว่าปัญหาของเราจริงๆมันคือเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่โตแล้วก็เคลื่อนโตแต่เราไม่โตไม่ใช่ว่าเราวิ่งเร็วเราจะมีปัญหาอยู่ๆเราจะสะดุดขาล้มแต่ปัญหาของเราคือซึมจริงๆในเรื่องนี้นะครับคุณสุริชัย 3% โตเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหานี่ถ้าเกิดถามตัวผมนะไม่ง่ายใช่ไหมคือปกติครับหรือว่าน้อยไปผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าปกติเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขาชอบพูดกันบอกกอบซากก็ปกติตอนแรกๆมันก็ต้องโตเร็วหน่อยเพราะว่าเราฐานต่ำเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนโครงสร้างจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมใช่ไหมครับก็มีการสร้างโครงสร้างต่างๆเยอะๆไปหมดโต 7% 8% 10% เป็นไปได้แต่เมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆชะลอลงมาหรือ 6% 5% อย่างที่จีนเป็นนะครับแต่ผมก็ไปดูตัวเลขนะครับมาเลเซียเพื่อนเราเนี่ยเขาโตต่อเนื่อง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 5%ประเทศไทยเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยก็ประมาณ 3% นี่มีผมบวกให้นิดนึงเลยนะครับ 3% เฉลี่ยในปีที่ดีๆเนี่ย 3% ผมถามว่าถ้าบอกว่าพอโตขึ้นแล้วมันโตช้าลงแต่มาเลเซียเขาเงินเยอะกว่าเราหรือเปล่า
Mm-hmm. เศรษฐกิจเขาดีกว่าเราหรือเปล่าหมายเอามาว่าคือตัวรายได้ของประชาชนเนี่ย Mm-hmm. นำหน้าเราหรือเปล่า Mm-hmm. แล้วถ้าเกิดเขานำหน้าทําไมเขายังโตได้ดีเยอะกว่าเราฐานเขาใหญ่กว่าเราเนี่ยทําไมเขายังโตได้ดีกว่าเราใช่ไหมครับ Mm-hmm. ก็แสดงว่าเรากําลังมีปัญหาเพราะว่าเราโตช้าไปเร็วเกินไปนิดหนึ่งโตช้าไปโตช้าไปเร็วเกินไปนิดหนึ่งผมคิดว่าเรายังไม่ถึงจุดที่จะควรจะโตช้าขนาดนี้หมายความว่าเราแก่เร็วไปแก่เร็วเกินไปแก่เร็วเกินไปผมไม่อยากจะพูดคำนั้นพูดไปเถอะมันจะกระทบใจคนบ้างก็พูดไปเถอะผมก็หกจะใกล้60แล้วเหมือนกันครับอย่าพูดถ้าพูดแก่นี่ผมกระเทือนก่อนผมพยายามไม่พูดพูดไปใช่ใช่อันนี้คือหัวใจไงครับคือเนี่ยที่เป็นโจทย์ที่คุณสุริชัยถามแต่วันนี้ว่าศักยภาพของเราคือสำคัญมากนะผมคิดว่าที่เราได้ยินเสียงตอนนี้กำลังทะเลาะกันวิวาทะต่างๆกันเนี่ยไม่ได้เข้าถึงประเด็นตรงนี้หัวใจคือเราจะปรับอะไรของเราเพื่อที่เราจะโตตามศักยภาพที่เราควรจะมีแต่ว่าถ้าหากทะเลาะกันแค่เรื่องสั้นเรื่องดอกเบี้ยควรเป็นเท่านั้นเท่านี้เงินเฟ้อควรเป็นเท่านั้นเท่านี้ผมว่ามันไม่ตรงจุดอ่ะผมเลยต้องปรึกษาดร.กอบว่าถ้าเรามองในฐานะประชาชนคนไทยนะ มองไกลไปอีกนิดนึงไม่มองเฉพาะที่เข้าเถียงกันอยู่แต่มองไปว่าแล้วจริงๆปัญหาเราอยู่ตรงไหนเราต้องทำอะไรบ้างทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนวิชาการแบงก์ชาติสภาพัฒน์ทั้งหมดนี่แหละ ใช่ไหมครับครับผมว่าเรื่องศักยภาพนะครับมันมีสองประเด็นสองประเด็นที่ผมอยากจะเริ่มครับโตได้ตามศักยภาพครับกับโตได้มากกว่าศักยภาพเดิมที่คุณสุริชัยบอกยกระดับอะครับยกระดับศักยภาพยกระดับมาเขาเรียก raise the bar นะเหมือนกันเขาบอกเนี่ยยกไอ้บาร์นั่นยกสูงขึ้นหน่อยไม่ใช่เหมือนกับเราตอนเราเด็กๆกระโดดไอ้ยางอะนะกระโดดยางเนี่ยเราจะยกขึ้นมาสูงขึ้นทีนิดทีนิดใช่ไหมเพื่อทดสอบว่าใครเก่งเอามายกขึ้นอีกนิดนึงอ่ะอันนี้กระโดดได้เอาอีกนะมันต้องท้าทายตัวเองใช่ผมขอพูดความจริงนิดนึงได้ไหมครับครับผมว่าเราเนี่ยกำลังทำลายศักยภาพที่เรามีอยู่อย่างไม่รู้ตัวเรากำลังทำลายศักยภาพของประเทศไทยที่เรามีอยู่อย่างไม่รู้ตัวแล้วก็อีกอันนึงที่ผมกังวลใจก็คือว่าเราไม่ตั้งใจที่จะสร้างศักยภาพใหม่ให้ประเทศไทยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจ hey, เราไม่ทำผมบอกเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังแต่คิดว่าหัวใจสำคัญที่ต้องพูดวันนี้ให้ได้ก็คือว่าเรากำลังทำลายศักยภาพที่เรามีอย่างไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่ตั้งใจจะสร้างศักยภาพใหม่ผมอยากเทียบให้ฟังได้ไหมครับครับที่บอกว่าไม่รู้ตัวคืออะไร คนเกิดมามีศักยภาพเด็กเนี่ยเกิดมามีศักยภาพผมอยากจะเป็นนู่นผมอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากจะเป็นนักอวกาศเดี๋ยวนี้อยากเป็นนักอวกาศกันผมอยากจะเป็นอีลอนมัสผมอยากจะเป็นโอ้สารพัดอย่างเลยใช่ไหมครับหรือผมอยากจะเป็นลิซ่าเห็นไหมเนี่ยหลายหลายคนก็จะมีหลากหลายประเด็นแต่ทุกคนเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยมีศักยภาพปัจจุบันก็มีศักยภาพแต่ว่าเรามีปัญหาบางครั้งบางคนไปติดการพนันนี่เห็นไหมมีศักยภาพแต่ติดการพนันติดยาติดยาติดแฟนติดแฟนอันนั้นหนีอันนั้นมันหนียากนะติดแฟนมนุษย์มันต้องมีแฟนแต่ว่าไปใช้เวลากับเขาเยอะเกินไปไงครับก็เลยแรกๆเท่านั้นช่วงแรกๆเท่านั้นอีกแต่ว่าหัวใจไปเห็นไหมครับว่าคือศักยภาพมันมีอ่ะแต่ว่าพอเราไปติดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็เลยทำให้จากที่มีศักยภาพมันหายไปติดยาเนี่ยโอ้โหทำลายตัวเองมากเลยใช่ไหมครับติดการพนันก็แย่มากติดพนันนี่ร้ายแรงออนไลน์เดี๋ยวนี้มันง่ายไงใช่พนันออนไลน์อยู่ในมือถือใช่ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนนะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราเสียวันนี้เดี๋ยวเราก็ได้แล้วก็ไปติดยาอีกนะใช่คือจากที่เราคาดหวังไว้ว่าศักยภาพเราต้องเป็นนู้นเป็นนี่ใช่ไหมครับแต่พอไปเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไม่ตามศักยภาพผมเลยบอกไงครับว่าพวกนี้เราทำลายศักยภาพอย่างไม่รู้ตัวอย่างไปติดแฟนเนี่ยโอ้โหใช้เวลากับเขาเยอะมากเลยอ่ะสุดท้ายเรียนก็ไม่เรียนจากที่เคยได้ 3.7 3.5 ก็เหลือ 2.8 อย่างเงี้ยนายบางคนมีแฟนก็ทำดีขึ้นเพราะว่ามีแรงบันดาลใจอันนั้นช่วยกันใช่ไหมครับตั้งใจเรียนด้วยกันแต่ว่า
คือมันดีกว่าติดยาแล้วก็ติดพนันอ่ะนะติดแฟนเนี่ยช่วยกันส่งเสริมก็มีนะโอเคโอเคแสดงว่าดร.กอบศักดิ์เนี่ยมีประสบการณ์ไม่เหมือนผมแต่อย่างที่บอกครับว่าเรื่องศักยภาพมันเป็นลักษณะนี้บางทีเราไม่รู้ตัวหรอกเราทำแต่อย่าพูดให้เห็นภาพไงครับธุรกิจก็เหมือนกันธุรกิจนะครับบางธุรกิจโตได้ดีเลยอ่ะก้าวอย่างก้าวกระโดดฟึ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 ดไปเลยใช่ไหมครับอย่างจุดๆนึงอ่ะมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่าเออทำไมอยู่ๆที่เคยโตแล้วมันโตต่อไม่ได้ดูอย่างเห็นไหมครับโนเกียก็โตอย่างก้าวกระโดดอยู่ๆวันหนึ่งเขาโตต่อไม่ได้ทำไมอ่ะศักยภาพที่มันมีหายไปไหนใช่ไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่าศักยภาพที่มีอ่ะมันถูกทำลายจากความเถอะทะช่วงที่มันโตเร็วๆเนี่ยมันขยายตัวสุดท้ายเนี่ยมีภาระมากมีพนักงานเยอะมีสินทรัพย์เยอะมีกฎเกณฑ์มากเห็นไหมครับมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่เคยคล่องตัวปรับตัวได้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้เนี่ยธุรกิจก็เป็นเหมือนกันก็คือว่ามีศักยภาพแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ศักยภาพเราค่อยๆเสื่อมไปยังไม่ทันรู้ตัวแล้วสุดท้ายก็คือว่าเราไปลงทุนผิดที่ผิดทางอันนี้ก็ทำให้ธุรกิจที่ไปได้ดีๆใช่ไหมครับสุดท้ายก็ไปต่อยากเช่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทำลายศักยภาพที่เรามีเศรษฐกิจก็เหมือนกันครับเนี่ยผมพูดทั้งหมดให้เห็นภาพว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งคนธุรกิจก็เกิดขึ้นได้ประเทศก็เช่นกันประเทศเนี่ยหัวใจที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกวันนี้ที่เราพูดกันนะครับว่าเราเป็นโรคที่เราซึมอยู่อ่ะซึมโตไม่ออกโตไม่ได้โตสู้เพื่อนเขาไม่ออกใช่ไหมครับเราต้องหยุดการทำลายศักยภาพของตัวเองถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะครับอยากจะออกจากโรคที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ลดดอกเบี้ยเนี่ยผมไปนั่งคิดมาลดดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดอยากจะลดก็ลดได้บ้างครับครับแต่ว่ามันลดได้ไม่มากลดได้ไม่มากทำไมลดได้ไม่มากทำไมเพราะว่าก่อนโควิดนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 1.75% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณที่ 2.5 ขณะนี้ใช่ไหมครับครับขึ้นมานิดเดียวเองเมื่อเทียบกับในอดีตเทียบกับอเมริกานะครับอเมริกาขึ้นจากประมาณ 2% เนี่ยไปเกือบ 6% นะคิดดู 5.5% แล้วบวกด้วยที่เขาดูเนินการมาตรการเนี่ยผลของมาตรการอยู่ที่ประมาณ 6% เขาขึ้นมา 4% เต็มๆจากปกติถ้าเป็นลาตินอเมริกาเนี่ยขึ้นจาก 4% เนี่ยไป 14% ขึ้นมา 10% เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยได้ดีพอสมควรพวกภาพลงมาเลยแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจระดับนึงแต่ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าที่เราพูดกันขนาดนี้ถ้าวันนึงเขาต้องลดดอกเบี้ยนะครับเขาก็จะลดได้อย่างมากก็แค่ 0.5% 0.5 0.25 0.5% เนี่ยซึ่งในสิ่งที่พูดถ้าลดจุดถ้าลด 0.25 อย่างที่นายกพูดเมื่อวานเนี่ยว่าขอแค่เนี่ยลดเหลือ 2.25 ก็พอมีพื้นที่ขึ้นคือมันช่วยบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยศักยภาพของประเทศเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นตัวทำลายศักยภาพอย่างแท้จริงตัวไหนล่ะที่ทำลายอ่ะคนคนเรามีปัญหาในการสร้างคนเนี่ยผมอันนี้ต้องพูดความจริงนะครับวันนี้ขอพูดความจริงก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะแก้เราอยากจะออกถ้าเกิดเป็นคนเขาต้องเป็นโรค depression น่ะใช่ซึมเศร้าอันนี้เป็นโรคที่ประเภทเศรษฐกิจก็มีโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะนี่แหละผมก็กำลังเป็นอยู่ขณะนี้เลยอาการเศรษฐกิจไทยคืออาการซึมเศร้าไม่ใช่ซึมเฉยๆด้วยนะซึมเศร้าแล้วคนซึมเศร้าเวลาเป็น depression เนี่ยจะมีอาการไม่แค่ซึมแต่ว่าเดายากพูดก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยปั่นป่วนความคิดความอ่านปั่นป่วนแล้วระวังนะต้องติดตามแกให้ดีนะถ้าเศรษฐกิจเราซึมเศร้าเนี่ยดูให้ดีเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายนะระวังมีปัญหามีปัญหาเพราะอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าเรามีปัญหาในการไปตามศักยภาพทำให้เราโตไม่ค่อยออกแล้วพอโตไม่ค่อยออกเนี่ยคนไม่ค่อยคึกคักธุรกิจมองยากเลยอย่างผมบอกเลยนะครับว่าผมถามนักธุรกิจไทยเขาบอกไปเวียดนามไปอินโดผมก็ถามจะลงทุนในไทยหรือเปล่าบอกมันไม่ค่อยโตเห็นไหมคือพอเศรษฐกิจไม่ค่อยโตเนี่ยนักธุรกิจก็จะไม่ค่อยคึกคักไม่ค่อยกล้าที่จะทำมาตรการนู้นมาตรการนี้เพราะว่าเศรษฐกิจที่โตนะครับมันเหมือนลมใต้ปีกมันลมใต้ปีกต่อให้พลาดมันก็ยังพอจะแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยมีลมใต้ปีกเนี่ย
แล้วเศรษฐกิจโลกก็ดูไม่ค่อยดีในบางช่วงเนี่ยมันจะทำมาตรการต่างๆการลงทุนต่างๆก็ทำด้วยความระมัดระวังไม่ค่อยกล้าเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วเรื่องที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับเรื่องระยะสั้นปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่กับศักยภาพที่เรามีเนี่ยมันถูกทำลายไปด้วยตัวเองเรื่องคนเพราะอะไรรู้เปล่าครับเรื่องคนเนี่ยผมเห็นบางประเทศนะครับอย่างคู่แข่งของเราเนี่ยเวียดนามทำไมเด็กของเขาถึงสอบพิซซ่าเนี่ยได้คะแนนดีกว่าเราเออทำไมมันน่าคิดไหมครับมันน่าคิดไหมคือไม่ต้องถามประเทศอเมริกายุโรปฟินแลนด์ที่เราชอบพูดกันเอาง่ายๆเลยคนที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีเท่าเราด้วยซ้ำไปทำไมเด็กเขาดีกว่าเราทำไมเด็กเขาดีกว่าเราใช่ไหมครับความจริงก็คือว่าเราอะสร้างเด็กของเรามาเพียงพอเรามีปัญหาในการสร้างคนเพราะว่าผมเคยได้ยินมาอาจารย์จากมหิดลนะครับเขาทำการศึกษาว่าเด็กไทยตอนเกิดเนี่ยการตอบสนองพฤติกรรมต่างๆหน้าแรกเกิดเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากต่างชาติเลยดีทัดเทียมกันแต่ว่าเมื่ออายุ6ขวบถ้า IQ ต่างชาติอยู่ประมาณ100-110ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ80-90เพราะอะไรรู้เปล่าครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารที่ดีกับเด็กที่เราโตขึ้นมาไม่ได้ให้การใส่ใจเพราะว่าพ่อมาทำงานอยู่กรุงเทพลูกอยู่ต่างจังหวัดในชนบทให้ยายเลี้ยงและขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการให้ความรู้การกระตุ้นต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอย่างที่พอควรใช่ไหมครับไปศูนย์เด็กเล็กก็ให้มันไปนอนไปกินแล้วก็คัดตัวหนังสือแล้วก็กลับบ้านฝากเลี้ยงศูนย์ฝากเลี้ยงเรียกง่ายๆใช่ไหมครับไม่น่าแปลกใจเลยว่าเขาเรียกว่าโตตามมีตามเกิดโตตามมีตามเกิดแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเขาอายุ6ขวบเนี่ยก็ได้ IQ มา 80-90 แล้วมันติดกับเขาตลอดทั้งชีวิตเพราะว่า IQ เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โตเฉพาะช่วง0ถึง6ขวบเท่านั้นเหมือนความสูงอ่ะผมพอ18ขวบแล้วผมไม่โตต่อแล้วอ่ะพ่อก็บอกทำไมแกไม่กินนมให้มากขึ้นตอนนั้นผมก็ไม่รู้ทำยังไงผมผ่านมาแล้วอ่ะพ่อแล้วกรอบกำลังพูดถึงว่าแม้กระทั่งเรื่องโภชนาการก็มีส่วนสำคัญเหรอโอ้ยสำคัญมากๆเลยครับนี่คือหัวใจเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้แต่เด็กนะครับก็เราไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้ให้กับเด็กของเราตั้งแต่0ถึง6ขวบพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าระบบการศึกษาของเราเนี่ยเราก็โชคร้ายเพราะเราก็ชอบบอกตัวเองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเข้าเรียนกันทุกคนการศึกษาภาคบังคับ98-99%ใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าโรงเรียนไทย 40,000 กว่าแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนเล็กอาจารย์3คนสอนป.1ถึงป.6คนนึงพวก2ชั้นป.1ถึงป.2ป.3ป.4อีกคนนึงป.5ป.6อีกคนนึงแล้วก็สอนมันทุกวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตพละศึกษาขอโทษผมถามว่าถ้าเกิดคนเดียวสอนทุกวิชาสอนป.1ป.2ควบกันถามว่าเด็กจะได้ความรู้แค่ไหนแล้วไม่น่าแปลกใจว่าพอเขาขึ้นมัธยม1ภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ดีวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่ดีคณิตศาสตร์เขาก็ไม่ดีแล้วพอจบม .6 เข้ามหาลัยอาจารย์มหาลัยก็บอกว่าก็ส่งมาให้ผมอย่างนี้ผมจะทำอะไรได้ใช่ไหมครับเขาก็เอาเด็กๆเนี่ยไปสู่การเรียนเรื่องพวกเป็นสังคมศาสตร์บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างใช่ไหมครับแล้วคนที่มาทำเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของวิศวะเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยก็มีไม่เพียงพอแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการการศึกษาที่เราคิดว่ามันดีแต่ความจริงมันมีปัญหาเยอะแล้วพอมีปัญหาเยอะเนี่ยมันเลยทำให้กระบวนการสร้างของคนของเรามีปัญหาแล้วผมอยากเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเห็นมาที่เวียดนามเนี่ยที่ต่อไปเขาจะเป็นคู่แข่งของเราผมว่าต้องพูดยอมรับความจริงวันนี้เลยเป็นแล้วเป็นคู่แข่งแล้วใช่ใช่ใช่เขามีบริษัทหนึ่งนะครับเขามีบริษัทหนึ่งทำหน้าที่อย่างเดียวเลยคือสอนให้เด็กของเขาเนี่ยเป็นคนสร้างโคเดอร์โคเดอร์ใช่เป็นคนเขียนซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Microsoft Google Amazon BMW Benz ต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเขารับจ็อบทั่วโลกเลยอ่ะแล้วก็สร้างผลิตเด็กปีหนึ่งหลายหมื่นคนหลายหมื่นคนเพื่อทำเพื่อการนี้ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ต้องมีเป้าคนนะแต่มันต้องมีคนวางเป้านะมันไม่ใช่อยู่ดีสร้างขึ้นมาเป็นหมื่นคนได้นะมันต้องมีเป้าคือหลักสูตรนโยบายงบประมาณรัฐบาลใช่ใช่ไหมมันต้องมีคนวางแผนมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันฟลุกมันเกิดขึ้นได้นี่ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแต่เราไม่ใส่ใจเรื่องนี้ครับเพราะมหาลัยของเราเนี่ยเน้นไปเรื่องของ
โซเชียลสังคมต่างๆมากกว่าในส่วนที่จะเป็นเรื่องของที่เป็นเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆซึ่งนี่ผมกังวลใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอะเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราหว่านไปตามมีตามเกิด18ปีเนี่ยทั้งเรื่องของเด็กเล็กแล้วก็เรื่องโรงเรียนของเราเนี่ยรวมถึงมหาลัยด้วย22ปีเขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยเราก็อยู่ในฐานะที่ทำลายศักยภาพเขาไปเยอะแล้วแล้วนี่คือสิ่งที่เราบอกไงครับว่าศักยภาพของประเทศไทยมันมีแต่เราทำลายด้วยตัวเองมือตัวเองนี่แหละเป็นคนทำลายศักยภาพของตนเองจากระบบต่างๆที่เรามีเราต้องหยุดเรื่องนี้ให้ได้หยุดเรื่องนี้ให้ได้เรื่องที่สองครับเรื่องที่สองที่ผมบอกว่าเราโตไม่ได้ตามศักยภาพก็คือเรื่องที่เราชอบคุยกันมาหลายครั้งแล้วกฎหมายกฎหมายกฎหมายของเรานี่แหละเป็นตัวทำลายศักยภาพของประเทศไทยชัดขนาดกฎหมายที่ล้าสมัยล้าสมัยเอาผมถามเลยครับว่าทำไมเราต้องให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยรายงานตัวทุก90วันทำไมเพราะว่าโดยเฉพาะ CEO ของเขาผู้บริหารของเขาเนี่ยทำไมเราต้องบอกรายงานตัว90วันในเมื่อเขาก็ไม่มาทำร้ายเราหรอกเขาก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมครับเขาก็มาทำงานทุกวันอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมทำไมมีคุณสุริชัยจำได้ไหมมีครั้งหนึ่งอ่ะตม6ตม6ตม6ใช่แผ่นกระดาษบนเครื่องบินที่เราต้องเขียนกันอ่ะมีคนก็ถามว่าเขียนแล้วเอาไปไหนก็บอกเก็บใส่ลงเก็บไว้เผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเข้ามาตรงไหนใช่ไหมครับแต่ไม่เคยไปเปิดดูหรือว่าเปิดดูน้อยมากไม่มีหรอกได้เขียนแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมแต่เป็นภาระให้กับทุกคนมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วผมถามว่าถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆของประเทศให้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นทำพาสปอร์ตปัจจุบันใช่ไหมครับโอ้โห5นาทีเสร็จจากแต่ก่อนต้องใช้เวลา1วันเต็มๆในการทำพาสปอร์ตอ่ะประเทศชาติจะดีขึ้นแค่ไหนมันมีเรื่องกฎหมายเยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะครับท่านนายกชอบพูดว่า ease of doing business ผมเห็นด้วยเลยผมว่าใช่จะเรียกกิโยตินก็ได้จะเรียก ease of doing business ก็ได้แต่กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายพระเจ้าเหาที่อยู่มาตั้งแต่ 70-80 ปีที่แล้วแล้วทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปข้างหน้าไม่ได้ครับผมว่าเรื่องเนี้ยเราต้องแก้แล้วก็เป็นภาระกับทุกคนไม่คล่องตัวในการติดต่อภาครัฐครับอีกอันนึงอันที่3ผมว่าเราต้องแก้ตรงนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นกฎหมายเนี่ยมันกำลังกดศักยภาพของเราแทนที่ธุรกิจจะคล่องตัวคนไทยจะคล่องตัวเลยต้องมีภาระเต็มไปหมดเลยอ่ะภาระในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือเคยจำเป็นเมื่อ10ปี30ปี50ปีที่แล้วแต่ไม่จำเป็นอีกต่อไปในปัจจุบันแต่เราจะต้องแบกภาระนั้นอยู่เพราะว่าเขาไม่แก้กฎหมายเหล่านั้นออกไปเขาให้มันทับถมเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทับถมประเทศไทยอยู่ขนาดนี้เหมือนบริษัทไงครับกฎเกณฑ์ต่างๆที่มากมายเนี่ยมันทำให้ธุรกิจมันเดินหน้าไม่ได้มันไม่คล่องตัวประเทศชาติก็เหมือนกันอันที่เชื่อมโยงกันเลยนอกจากกฎหมายเป็นตัวทำลายศักยภาพอันนี้ผมห้ามโกรธผมนะเพื่อนๆผมห้ามโกรธพูดความจริงสิโกรธก็ต้องยอมให้โกรธเพราะว่าประเทศชาติมันต้องไปข้างหน้าภาครัฐก็เสื่อมถอยไปมากภาครัฐเสื่อมถอยไปมากเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยุคคุณพ่อผมเนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นข้าราชการใช่เราได้คนดีเลยนะครับที่มาเป็นข้าราชการครูใช่ครูเนี่ยโหอย่างดีที่สุดของประเทศไทยเนี่ยอยากเป็นครูแต่ว่าพอโลกเปลี่ยนไปเนี่ยเอกชนพัฒนาเนี่ยมันมีทางออกทางเลือกให้ทุกคนเขาก็เปลี่ยนมาอยู่ที่เอกชนมากขึ้นในปัจจุบันเอกชนเขาก็ไม่ชอบแล้วทีนี้เด็กๆบอกต้องทำมาหากินเองต้องเป็นสตาร์ทอัพต้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอกชนก็หนักใจตอนนี้เราก็ไม่ได้คนเหมือนกันแต่ว่าแต่เห็นไหมครับว่าแต่เราไม่ทันเฉลียวใจหรอกว่าการที่ภาครัฐเนี่ยไม่สามารถดึงดูดคนที่ใช่เข้าสู่ภาครัฐได้เนี่ยมันทำให้ภาครัฐเสื่อมถอยเพราะภาครัฐเนี่ยเป็นคนคุมนโยบายเป็นคนออกกฎเกณฑ์เป็นคนคอยแฟคซิลิเทตหรือเป็นคนคอยสนับสนุนให้ทุกอย่างหมุนไปได้เหมือนวิศวกรเครื่องจักรในโรงงานนะครับครับถ้าวิศวกรเสื่อมถอยผมถามว่าเครื่องจักรมันจะอยู่ท็อปฟอร์มได้หรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะปกติวิศวกรคนคือคนที่มาคอยปั่นตรงนั้นปรับตรงนี้แต่งเครื่องตรงนั้นเคาะดูว่าอะไรเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วพยายามปรับให้กระบวนการในโรงงานเนี่ยมันไปได้แต่ถ้าเกิดวิศวกรเราดึงดูดคนที่ใช่มาไม่ได้ตัวของเครื่องจักรก็ยาก
มันก็ต้องติดๆขัดๆใช่ไหมครับแล้วต่อให้ไปข้างหน้าได้ก็ไปแบบตามมีตามเกิดผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วยิ่งโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาและตามมาด้วยเรื่องของคอร์รัปชันผมว่าเราต้องกลับมานั่งคิดเรื่องนี้จริงๆจังๆว่าจะเพิ่มเงินเดือนภาครัฐได้อย่างไรที่รัฐบาลนึกเนี้ยทำตอนแรกเนี่ยเพิ่มเงินเดือนข้าราชการผมว่าดีครับเพิ่มอีกยังได้เลยผมคิดว่าและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ใช้ดิจิตอลกอเวอร์เมนต์เนี่ยพอคนเกษียณก็หายไปแล้วเอาเงินคนที่หายไปมาให้คนที่อยู่อย่างน้อยกว่าอีกสัก 50% ครับเงินเดือนราชการแต่ใช้วิธีว่าหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรับเพิ่มแต่ใช้ระบบดิจิตอลให้มากขึ้นเป็นดิจิตอลคอมพาเมนต์ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไปจุดนี้ได้เนี่ยรัฐก็จะก้าวไปข้างหน้าทำให้ศักยภาพเรากลับมาได้เหมือนเดิมงบก็มีปัญหาครับครับงบเราก็มีปัญหางบประมาณงบประมาณเราใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เยอะครับวันนี้พูดไปนะก็พูดความจริงอ่ะแต่ว่าถ้าไม่พูดความจริงมันจะไม่ไปต่อไม่ได้ใช่มาจากประสบการณ์เพราะว่าคุณกอบสั่งอยู่ทั้งเอกชนอยู่ทั้งภาครัฐมาแล้วใช่ผมว่าเราทำพวกประชานิยมเยอะไปกระตุ้นระยะสั้นเยอะไปผมว่าเราใช้งบในส่วนนี้มากไปนิดหนึ่งผมคิดว่าสวัสดิการควรทำนะครับแต่ว่าเราควรทำสวัสดิการที่สำคัญจริงๆแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเราใช้งบไม่ดีพอเรื่องเด็กนะครับเราไม่ใช้เงินน้อยนะผมเราใช้เงินเยอะกระทรวงศึกษาที่เป็นกระทรวงที่ได้เงินเยอะที่สุดในประเทศไทยอ่ะ400,000-500,000 ล้านมั้งผมว่าแต่ว่าด้วยเงินดังกล่าวเนี่ย mm-hmm. เราเอาไปใช้ไม่ดีไงครับหมายความว่าเรามีโรงเรียนเยอะเกินไป mm-hmm. เอาโรงเรียนน้อยลงนิดนึงได้ไหม mm-hmm. แต่ให้เป็นโรงเรียนที่ดีมากขึ้นได้ไหม mm-hmm. เรามีอยู่40,000โรงเรียนนะครับตำบลหนึ่ง8,000ตำบลเนี่ยหาร40,000ก็ประมาณ 4-5 โรงเรียนต่อตำบลนะ mm-hmm. แล้วตำบลเดียวได้ไหมตำบลหนึ่งโรงเรียนเดียวได้ไหม mm-hmm. หรือผูกโยงเป็นโครงข่ายของโรงเรียนเดียวเลยได้ไหมตำแหน่งครูใหญ่อาจจะลดลงนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเพราะช่วงนี้คนเกษียณเยอะก็ไม่ต้องตั้งเพิ่มแต่ว่าโครงสร้างโรงเรียนให้เหลือตำบลและโรงเรียนพอไหมแล้วโรงเรียนมันลดลงเนี่ยเราก็จะใช้งบที่เรามีเนี่ย500,000 ล้านเนี่ยอย่างมีประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราก็จะสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆให้กับเด็กได้เพียงพอมากขึ้นแล้วยิ่งช่วงนี้เด็กลดลงเนี่ยลูกหลานออกแบบกระโหลกคลอดเด็กลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับเราเอามาปรับกระบวนการทำงบประมาณใหม่ได้ไหมที่เราจะไม่ต้องทำแบบเดิมที่เราเคยทำเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่เบบี้บูมแต่เอามาทำแบบที่ว่าเบบี้ไม่บูมแล้วอ่ะแล้วก็มาปรับกระบวนการในการจัดโรงเรียนใหม่อุปกรณ์ใหม่จัดงบแบบใหม่เพื่อให้เราสามารถที่จะเรียกออปติไมซ์ก็คือว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่เงินที่เรามีอยู่ผมเลยบอกไงครับว่างบประมาณปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเยอะแล้วมันเลยทำให้เงินที่ใส่ลงไปเยอะพอสมควรเนี่ยกลายเป็นว่าเงินมีผลไม่มากนะแล้วสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือว่าเราชอบคิดเรื่องระยะสั้นมากเกินไป quick win มากเกินไปเราไม่คิดเรื่องระยะยาวแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปมุ่งสู่อนาคตได้อย่างไรผมเพิ่งไปตะวันออกกลางมานะครับครับโอ้ที่นั่นผมบอกเลยเขากำลังกังวลใจกันมากเลยว่าน้ำมันของเขาจะไม่มีค่าใช่เขามองอนาคตแล้วว่าเนี่ยน้ำมันจะหมดภายใน10-20ปีข้างหน้าเขาต้องวางแผนตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วนะใช่เขาคิดคือน้ำมันเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยมีค่าสำหรับเขาไงครับแต่ก่อนน้ำมันคือทองเลยตอนนี้น้ำธรรมดาเป็นขวดยังแพงกว่าน้ำมันเลยเขาบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหัวใจเลยว่าเราอ่ะคิดแต่สั้นๆว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าให้ช่วงปีนี้ปีหน้าเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่หัวใจก็คือว่าเราไม่ค่อยคิดเรื่องระยะยาวที่เพียงพอเราใส่ใจเรื่องระยะสั้นแล้วที่น่ากังวลใหญ่ที่สุดก็คือว่าพวกเนี้ยที่ผมพูดทั้งหมดเรื่องของที่เราทำลายศักยภาพด้วยตัวเองเรื่องคนเรื่องกฎหมายเรื่องภาครัฐเรื่องงบประมาณเรื่องความสนใจของเราเนี่ยที่ได้กังวลใจก็คือว่าโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมันกำลังทำให้ศักยภาพเดิมที่เราคิดว่าเข้มแข็งเนี่ยมันหายไปพร้อมๆกันนอกจากว่าเราทำลายศักยภาพตัวเองแล้วเนี่ยโลกยังทำลายศักยภาพของเราด้วยอะไรหรือเปล่าครับครับเกษตรเนี่ยเราพึ่งพาภาคเกษตรสมัยก่อนในน้ำมีค่าในนามีข้าวใช่ไหมครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยอยุธยาขายอะไร
สินค้าในป่าทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ที่เราส่งออกต่างชาติเนี่ยคือสินค้าในป่าทั้งนั้นเลยเราทําสินค้าเกษตรสินค้าในป่าเนี่ยจนกระทั่งเราเป็นมหาอำนาจทางการค้าในแถวนี้เลยแหละครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เราไม่เฉลียวใจนะครับก็คือว่ายิ่งจีนเปิดประเทศครับจีนพัฒนาไปได้อินเดียตื่นสองประเทศเนี่ยรวมกันเกือบ 3,000 ล้านคนน่ะครับแล้วอาชีพแรกที่เขาจะทำได้เวลาเขาตื่นเขาจะทำอะไรล่ะครับแล้วก็ต้องทำอาชีพที่เขาทำได้ง่ายที่สุดก็คือเกษตรใช่ไหมใช่แล้วเวลาเขาทำเกษตรเนี่ยยังไม่นับแอฟริกาที่กำลังตื่นนะครับแล้วต่อไปแอฟริกาเขาจะมีคนเยอะไม่น้อยกว่าอินเดียด้วยเขาก็ต้องทำเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วเมื่อเขาทำเรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงได้ยินเขาว่าสินค้าเกษตรราคามันตกราคาสินค้าเกษตรมันโตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วสินค้าเทคโนโลยีมันก็แพงเอาแพงเอาแต่ว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยมันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีคนอยู่ในภาคเกษตร20ล้านคนที่ถูกคุกคามจากการเปิดประเทศจากการที่มีคนใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกแล้วทำให้สินค้าที่เราภาคภูมิใจเนี่ยถูกกดดันผมว่าในส่วนนี้ผมว่าน่ากังวลใจและแม้กระทั่งภาคอุตสาหกรรมนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องของตัวบุญเก่าของเราที่เรามีที่เราภาคภูมิใจเนี่ยมันก็หมดไปเช่นเดียวกันอิเล็กทรอนิกส์ใช่เราเคยภาคภูมิใจใช่ไหมครับตอนนี้เวียดนามก็แซงเราไปละแซงยังไม่เห็นฝุ่นเลยผมบอกตอนนี้ไปดูตัวเลขการส่งออกภาคอิเล็กทรอนิกส์ของเขาอ่ะกับเราคนเรื่องกันเลยใช่ไหมครับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เราบอกว่าทั้งโลกต้องใช้เราตอนน้ำท่วมใหญ่ครับตอนนี้ไม่เขาไม่ใช้แล้วนะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยท่วมใหญ่อีกเขาก็ไม่กังวลใจละเพราะตอนนี้เขาไม่ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เราสร้างอยู่แล้วเขาแทบจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับนี่คือหัวใจเลยว่าเรากำลังถูกทดแทนยานยนต์เอ่ยหรือแม้กระทั่งในอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของเราเนี่ยไก่หมูพวกนี้ต่อไปมัน 3D print ได้หมดแล้วแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมครับนี่ผมเลยบอกไงว่าผมว่าประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงศักยภาพเราเลยผมว่าเราเนี่ยโตไม่ได้ตามศักยภาพเราต้องหยุดเรื่องพวกนี้ครับเราต้องกลับมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงเรื่องคนเราจะสร้างคนของเราให้เป็นคนแห่งอนาคตได้อย่างไรเราจะปรับกฎหมายที่มันเป็นภาระทั้งหมดเนี่ยออกไปได้อย่างไรใช่ไหมครับภาครัฐเนี่ยเราจะทำตัวอย่างสิงคโปร์ที่ดึงดูดคนเข้าสู่ภาครัฐได้อย่างไรจะเพิ่มเงินเดือนข้าราชการให้คนที่สนใจจะเข้าสู่ข้าราชการเข้ามาได้อย่างไรเพราะสิงคโปร์ประสบความสำเร็จเรื่องนี้มากภาครัฐเขาดีที่สุดในภูมิภาคเลยครับภาครัฐเขาถ้าอัตราเงินเดือนไม่ได้แพ้เอกชนเท่าไหร่แล้วเขาก็มีสิทธิ์เลือกหัวกะทิเก่งๆเนี่ยเข้ามาในภาครัฐได้ใช่เราต้องเอาคนที่เป็นหัวกะทิมาเป็นคนที่คุมนโยบายของประเทศไทยนี่คือหัวใจแล้วเราจะจัดสรรงบประมาณไปสู่ระยะยาวมากขึ้นได้อย่างไรในโครงการที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยกลับมาที่เดิมผมว่าพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับที่ผมเลือกนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเทียบกันเรื่องของการทำตามศักยภาพกับการสร้างศักยภาพใหม่เนี่ยตามศักยภาพมันทำได้ง่ายกว่าเยอะเพราะมันมีเราอยู่แล้วใช่ไหมเรามีศักยภาพอยู่แล้วเลิกติดพนันเลิกติดยาเลิกติดแฟนเลิกติดไอความสบายผมว่านะใช่เลิกติดความสบายผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุดคือคนไทยชอบสบายอะไรที่ไม่คุ้นเคยไม่ทำบอกว่ามันยากเกินไปมันยุ่งเกินไปให้คนอื่นทำเสร็จแล้วแต่ตัวเองก็ไม่ทำเอาเราดูแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเนี่ยนะก็มาทำแทนคนไทยหมดเลยนะเนี่ยเข้าไปในร้านอาหารเด็กเสิร์ฟทั้งหลายแหละเป็นพม่าเป็นกัมพูชาเป็นลาวหมดแล้วนะแล้วก็คนไทยก็ไม่ทำอาชีพนี้แต่ว่าทักษะสูงกว่านั้นก็ไม่มีก็เลยอยู่กลางๆระหว่าง high skill คือทักษะสูงๆคนอื่นทำทักษะต่ำๆคนอื่นทำเราอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันจะเล็กลงทุกทีใช่ไหมมันยากขึ้นเพราะว่าเราข้างบนก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับข้างล่างเราก็โดนคนเบียดเข้ามาโดนคนเบียดเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาอินเดียเขาตื่นบังคลาเทศเขาตื่นเขามีคนจำนวนมากครับแล้วเขาก็จะเบียดที่ไหนแล้วเขาจะไปเบียดเป็นนักวิศวกรนักอวกาศเขาก็เบียดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็ต้องเบียดเกษตรกรเขาก็ต้องเบียดโรงงานที่ใช้มือครับใช้แรงงานต่างๆทั้งหมดครับแล้วถ้าเกิดเรายังมีคนของเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องโดนเขาเบียดนี่คือความจริงเลยแล้วต่อไป
แอฟริกาก็ต้องโตขึ้นมาเช่นเดียวกันเขาก็มีคนเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเบียดที่ตรงนี้อีกเราจะไปอยู่ตรงที่คนเขาจะเบียดกันทำไมล่ะครับเขาชอบบอกว่า red ocean blue ocean ใช่ไหมใช่แล้วอ่ะกำลังตกมาอยู่ที่ red ocean มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนมันเป็นทะเลสวยของเราอ่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นทะเลเดือดมากๆเลยอ่ะซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่น่ากังวลใจเพราะว่าศักยภาพมันถูกทำลายไปด้วยใช่ไหมครับจากโลกที่กำลังเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่ทำลายเราก็ไม่สร้างไม่ทำตัวให้เป็นไปตามศักยภาพของตนเองผมว่าเรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนให้ได้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องอนาคตครับในส่วนนี้ครับที่คุณสุริชัยบอกตอนแรกอะเราจะยกศักยภาพได้อย่างไรใช่ไหมเพราะมันมี2 อย่างนะคือผมว่าศักยภาพต้องพูดให้เคลียร์ว่ามันมีศักยภาพเดิมที่มีอยู่แล้วครับศักยภาพเดิมที่มีอยู่แล้วต้องทำให้ได้ตามนั้นน่ะเราเกิดมาขนาดนี้ต้องให้ได้ขนาดนั้นให้ได้อ่ะใช่ไหมครับก็บอกว่าเหมือนกันเราชกมวยต่ำกว่าน้ำหนักเราไงใช่เราควรจะอยู่มิดเดิลเวทเรามาชกไลท์เวทไงใช่เราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเฮฟวี่เวทหรอกแต่ว่าเราเนี่ยควรจะชกในระดับมิดเดิลเวทแต่เรามาชกอยู่ไอ้ไลท์เวทชกไลท์เวทก็ยังไม่รู้จะชนะหรือเปล่าถูกป่ะใช่เราต้องเป็นไปตามศักยภาพเราให้ได้ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ต้องสร้างใหม่แล้วมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเอาออกมาใช้ให้ได้แต่ว่าคำถามอีกถัดมาก็คือว่าศักยภาพเดิมระยะยาวมันจะไม่พอเพราะว่าโลกมันกำลังวิ่งไล่ตามมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันค่อยๆทำลายล้างขึ้นมาเรื่อยๆมันไอ้ตัวแพ็กแมนมันกัดมาเรื่อยๆอ่ะไอ้แพ็กแมนกับแกบๆๆๆที่อยู่ในเกมอ่ะครับใช่มันกำลังกัดเรามาเรื่อยๆมันกัดทำลายศักยภาพเดิมของเราเรื่อยๆคำถามคือเราจะสร้างศักยภาพไปข้างหน้าได้อย่างไรซึ่งเรื่องนั้นยากผมมีเป็นสัก4เรื่องที่ผมอยากจะพูดเร็วๆให้ฟังครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องยกศักยภาพสู่อนาคตเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีคืออนาคตคือขณะนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าในยุค 4.0 ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่เราไม่ได้มีโครงสร้างที่เพียงพอที่จะตักตวงจากอนาคตเราเน้นในเรื่องที่สบายๆง่ายๆเกินไปบริการดีเลยนะครับผมไม่ได้ว่าท่องเที่ยวไม่ดีนะท่องเที่ยวจะสำคัญต่อไปแม้กระทั่งผมคิด50ล้านคนก็เป็นไปได้หรือต่อไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกผมว่าเมืองไทยเพราะผมไปดูหมดแล้วคุณสุริชัยทราบไหมครับว่าไปท่องเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยผมไปดูมาเลยนะครับบางประเทศเขากินเหล้าไม่ได้อะใช่ใช่นักท่องเที่ยวเขาจะไปทำไมใช่ไหมครับเขาก็ไปทำธุรกิจเขาจะอยู่มากกว่า5 วันทำไมเพราะว่าเขาไปแล้วเขาอึดอัดอ่ะใช่ไหมครับบางประเทศเนี่ยโอ้โหเขาต้องอยู่ในกฎเกณฑ์มันไม่มีความสุขอ่ะสิงคโปร์อ่ะเกี๊ยวหมักฝรั่งยังไม่ได้เลยอ่ะถูกเคี่ยนเขาบอกถูกเคี่ยนคือผมบอกเลยว่าบางประเทศเขาก็เป็นระเบียบเกินไปอ่ะประเทศไทยอ่ะผมไปนั่งดูแล้วพอผมเห็นหลายที่นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสนุกทุกที have all the fun เขาบอกสนุกสนานได้เต็มที่ตีสี่แล้วนะเนี่ยเปิดได้ถึงตีสี่นะผับเพิ่มเนี่ยโอเคผมว่าผมก็ไม่ค้านเรื่องนั้นผมคิดอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเราเป็นประเทศที่เป็นสวรรค์ของเขาเลยอ่ะหลายๆคนอยากมาทุกปีต้องมาให้ได้ประเทศไทยอ่ะอาหารก็อร่อยโรงแรมก็แสนจะถูกโรงแรม5 ดาวในโรงแรมในราคา3 ดาวทะเลก็สุดสวยคลื่นก็สงบว่ายได้ใช่ไหมครับปลาฉลามก็ไม่มีไม่ต้องมีบ้างบางครั้งแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจมากเหมือนบางประเทศใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างอ่ะมีวัฒนธรรมแล้วแถวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมดผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรามีแต่ว่าสิ่งเรื่องในภาคบริการมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปแล้วคุณจะมีแต่ว่าเทคโนโลยีคืออนาคตครับเพราะว่าทำไมรู้เปล่าครับคุณซื้อชัยชาบไหมครับว่าผมเห็นตัวเลขหนึ่งมาครับมันเป็นตัวเลขของดัชนีหุ้นของยุโรปกับอเมริกาแล้วคู่กันเนี่ยในยุโรปกับอเมริกาเนี่ยเขาวิ่งคู่กันมาตลอดเป็นหลายๆ70-80 ปีเลยครับแต่ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาอเมริกาเนี่ยทิ้งห่างขึ้นไปข้างบนเลย เนี่ยถ้าเกิดวิ่งคู่กันมานะครับอเมริกาทิ้งห่างขึ้นไปข้างบนตัวของยุโรปก็โตได้เหมือนกันแต่ว่าโตแบบช้าๆแต่อเมริกาก็พุ่งห่างเขาถามว่าทำไมทำไม
พราะว่าอเมริกามี Magnificent 7ไงครับเจ็ดมหัศจรรย์ของเขา7 Magnificent Google Meta Nvidia Amazon Microsoft เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้อเมริกามีแต่ว่ายุโรปไม่มีเพราะอเมริกาตักตวงในอนาคตยิ่งปัจจุบัน AI มาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับใช่คนที่ตักตวงได้ก่อนก็คือคนได้ประโยชน์สมัยก่อนนะครับเราแข่งกันหาทรัพยากรหาน้ำมันหาทองคำหาดีบุกหาสิ่งต่างๆใช่ไหมครับเราก็ขุดค้นว่าเรามีอยู่ตรงไหนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีเหมืองอันนึงที่กำลังเปิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่เฉลียวใจก็คือเมืองแห่งเทคโนโลยีเมืองแห่งเทคโนโลยีที่ใครขุดก่อนเจอก่อนก็ได้ก่อนอย่างวันนี้ AI เห็นไหมครับกำลังเปลี่ยนโลกอยู่เลยอ่ะถามว่าเราขุดเหมือง AI ไหมเมืองไทยไม่ใช่ไหมครับไม่เขาพูดเรื่อง Data เราถามว่า Data เมืองไทยสู้จีนได้ไหมสู้อเมริกาได้ไหมสู้ประเทศอื่นได้ไหมก็ไม่ใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าในขณะนี้เนี่ยเราสู้ในเกมเดิมแต่ว่าไม่สร้างอนาคตให้กับตนเองผมว่าเทคโนโลยีคือหัวใจแล้วในส่วนนี้นะครับยูนิคอนประเทศไทยผมถาม5ปีที่ผ่านมาชอบพูดยูนิคอนประเทศไทยยูนิคอน3อะแค่3มีอยู่3ตัวมีอยู่3ตัวปีนี้ก็ปีที่แล้วไม่มีเพิ่มเลยไม่มีเพิ่มด้วยประเทศอื่นอินโดนีเซียคึกคักมียูนิคอนเกิดขึ้นเรื่อยๆอียสิงคโปร์จีนอิสราเอลใช่ไหมครับทุกประเทศนะครับเขามียูนิคเวียดนามก็มีด้วยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ตักตวงเหมืองแห่งอนาคตแล้วเขามีแมกนิฟิเซนต์อันใหม่ของเขาอ่ะเราจะทำยังไงผมอยากถามเราจะขายสินค้าเกษตรแปรรูปของเราต่อไปเรื่อยๆเหรอครับโอ้วันนี้ตอบสั่งเริ่มแรงขอโทษจริงๆเลยพูดแล้วเริ่มแรงดีแล้วดีแล้วก็ต้องพูดให้มันชัดๆพูดให้มันชัดๆเพราะว่าเราอ้อมแอมเราเกรงใจเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคุณกอบศักดิ์เราเกรงใจมาตลอดชีวิตแล้วใช่แล้วเห็นแล้วก็ข้อดีอย่างนึงของการที่มีอายุมากขึ้นคือพูดความจริงได้มากขึ้นไม่ต้องเกรงใจใครใช่ไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องไปกันไม่ต้องกลัวไม่มีการมาเชิญเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นแล้วฉันจะอยู่ข้างนอกอย่างนี้แหละฉันจะวิเคราะห์วิพากษ์ประเทศชาติจากข้างนอกอย่างนี้แหละอยู่ข้างในเนี่ยมันอ้ำอึ้งพูดอะไรมากไม่ได้แล้วก็ยูนิคอร์นนะครับคนอื่นมีเป็นร้อยเป็นพันเลยอ่ะซึ่งแล้วยิ่ง AI กำลังมาเปิดโอกาสใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นตลอดใช่ไหมครับมันกำลังเปลี่ยนโลกเราต้องทำด้วยอ่ะเราจะมุ่งเฉพาะเรื่องของท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้เราควรจะมีไม่ได้เข้าหาอะไรต่างๆเราควรจะมีแต่ว่าเราต้องมุ่งสู่อนาคตแต่ว่าทั้งหมดนี้มันน่ากังวลใจนะครับเพราะว่าโครงสร้างที่เราจะไปขุดเหมืองแห่งเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่มีในประเทศไทยนั่นแหละมันไม่มีหรือมันยังดีไม่พอนักวิทยาศาสตร์เราเนี่ยวันนั้นผมฟังพี่การที่จาก SCG ท่านพูดอ่ะเขาบอกว่าเมืองไทยมีนักวิทยาศาสตร์อยู่แค่ 9,000 คนน่ะหัวเว่ยบริษัทเดียวอ่ะคนงานอยู่ประมาณ 80,000 ประมาณ 50,000 เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำ R&D บริษัทเดียวนะบริษัทเดียว 50,000 แล้วท่านศรียังบอกเลยว่าเราต้องทำเรื่องเทคโนโลยีต่อไปเราต้องทำ R&D เพิ่มขึ้นทั้งที่จีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วขณะนี้ใช่ไหมครับเขาเข้าใจว่าเขาอนาคตเขาอยู่ตรงไหนเขาต้องตักตวงเหมืองเรื่องเทคโนโลยีให้ได้ซึ่งจุดนี้นะครับผมเขาบอกแล้วก็ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างเราเนี่ยอาจจะไม่พร้อมวันนี้ผมที่เราเคยคุยกันไงครับว่าเราต้องพลิกเกมในเรื่องนี้ถ้าเทคโนโลยีคืออนาคตคนเราไม่พร้อมเราก็ต้องเอาจุดแข็งของเราก็คือว่าเราก็ต้องลำบากใช่ไหมเพราะเราไปต่อไม่ได้ใช่ไหมเพราะกำลังขุดเหมืองแต่ว่าเรายังไม่มีคนขุดเลยอ่ะเรายังเครื่องจักรเราก็ไม่มีใช่ไหมครับเราก็ได้แต่มองคนอื่นเขาขุดอ่ะโอ้คนนั้นเขาเจอ AI คนนั้นเขาเจอ Data คนนั้นเขาเจอนาโนเทคโนโลยีคนนั้นเขาเจอโอ้ไมโครชิปที่อยู่ในเซลล์ได้แล้วขณะนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาพูดถึงว่าสมองเนี่ยสามารถส่งคลื่นออกมาได้คุยกับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเราได้แต่มองแล้วก็ได้แต่ว่าโอ้เราไม่เก่งพอแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เราก็พลิกเกมได้พลิกได้นะพลิกถ้าเราไม่มีวิสัยทัศน์นะเราต้องมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำนะใช่วิสัยทัศน์ที่มันเป็นไปได้ซึ่งในส่วนนี้คืออะไรรู้เปล่าครับถ้าเราไม่มีคนของเราแล้วก็อิมพอร์ตเข้ามาสิครับใช่ใครๆก็อยากจะมาอยู่ประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์อเมริกากำลังออกจากประเทศจีนจำนวนมากก็บอกว่าอยากอยู่เอเชียใช่ไหมล่ะอยากอยู่ใน
พื้นที่เศรษฐกิจแห่งอนาคตคือเอเชียใช่ไหมแต่อยู่จีนไม่ได้แล้วก็มาอยู่ประเทศไทยสิใช่ไหมเราเปิดกว้างทำไมเราไม่เปิดกว้างเรื่องของการเข้าเมืองกับกลุ่ม professional กลุ่ม R&D กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของตัวเฮดควอเตอร์ต่างๆแล้วก็เอากลุ่มเหล่านี้เข้ามาเราเคยทำนะครับอยุธยาก็คือเรื่องนี้แหละอยุธยาคือชุมชนโปรตุเกสชุมชนฮอลันดาชุมชนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับชุมชนญี่ปุ่นทั้งคนทุกคนเข้ามาเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาให้ประเทศไทยแล้วก็ new wave of investment ที่เราคุยกันเนี่ยทำไมเราไม่เปิดให้เขาเข้ามาเพราะว่าความจริงผมบอกเลยนะว่าที่เรามาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่เทคโนโลยีของเราแต่เป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นซึ่งวันนั้นเราเปิดกว้างมากเลยนะครับทำไมเราไม่เปิดอีกในยามที่ขับขันขณะนี้ใช่ไหม Eastern Seaboard ไงใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นมาช่วยตั้งแล้วก็ดึงเอาการลงทุนมาจำนวนมากแล้วก็ตอนนี้เราก็มี EECแล้วตอนนี้นายกรัฐบาลชุดนี้ก็บอก land bridge อีกทำยังไงถึงจะสามารถดึงให้คนเก่งคนดีแล้วก็ทุนดีๆเข้ามาได้จริงๆใช่เรื่องที่สองครับเรื่องที่สองนอกจากเราทำตัวให้เป็นสร้างเรื่องของโครงสร้างใหม่หรือเอาคนอื่นเข้ามาช่วยเราใช่ไหมครับแล้วพอเขาเอาเข้ามานะครับเด็กไทยก็ได้เรียนรู้อาจารย์ไทยก็ได้เรียนรู้ทุกอย่างเราจะปรับฟึบเลยจากที่เคยแบบคันคลานไปเนี่ยต่อไปเราก็จะสามารถก้าวกระโดดได้ยูนิคอร์นก็จะมาหาเราอันที่สองครับผมว่าเราต้องสร้าง infrastructure of the future โครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตต้องมองอนาคตแล้วไม่ใช่ทำแค่วันนี้ใช่ใช่พวกเชื่อมโยง infrastructure พวกเดิมๆอย่างถนนรถไฟ land bridge ดีผมว่าสร้างไปผมไม่กังวลใจเลยพวกท่าเรือต่างๆเนี่ยผมว่าทำโดยเฉพาะท่าเรือตะวันตกนะครับทำใช่ไหมการเชื่อมทางคู่ไปสู่พรมแดนทั้งหมดผมว่าทำอันนี้ดีมากๆเลยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยตัวของโครงสร้างแห่งอนาคตพวก 5G ต่อไป 6G data การสะสม data เรื่องดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่เราจะทำให้เราสามารถกลายเป็นคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยผมว่าดีมันต้องทำอันนี้ผมว่าเราต้องใส่เงินลงไปในโครงสร้างพื้นฐานเรามากขึ้นทั้งที่เป็นฟิสิกอลที่เราทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปสู่โครงสร้างแห่งอนาคตด้วยความจริง 5G ประเทศไทยเป็นผู้นำเลยนะครับครับเราต้องไปไกลอีก 6G 7G ผมว่าแล้วพวกอินฟราสตรักเจอร์บรอดแบนด์เนี่ยแล้วก็มีทุกตำบลแล้วขณะนี้แต่ต้องทำให้มากกว่านี้อีกหมู่บ้านเนี่ยทุกหมู่บ้านแหละแต่ทำไมเราไม่เปิดให้เขาเข้าถึงกันมากกว่านี้ใช่ไหมครับแล้วทำให้มันถูกลงกว่านี้ถ้าเกิดต้องเงินรัฐบาลต้องใส่ลงไปตรงไหนก็ต้องใส่ตรงนี้แหละเพื่อให้คนเนี่ยเขาสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเล่าให้ฟังเลยครับคุณสุริชัยใช้ไอ้ GPS ใช่ไหมใช่ที่บอกว่าจะไปตรงนู้นตรงนี้ก็ปักหมุดใช่ไหมครับแต่บางทีมันพาไปผิดที่นะครับถูกต้องหลงไปเลยเออมันพาไปผิดที่แล้วบางทีมันพาไปผิดที่ว่าผมจะไปโรงเรียนไปวัดอ่ะ uh-huh. แล้วปรากฏว่าพอไปตาม GPS uh-huh. มันพาไปขับ ผมก็ถาม มันอยู่ตรงไหนนะเขาบอกว่ามันพาดไป3เมตรข้ามกำแพงไปข้างนึงระวังนะเนี่ยบางคนขับรถตกน้ำมาแล้วนะตาม GPS ตกน้ำด้วยตกน้ำ แต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะครับเขาซึ่งที่อื่นเขาก็มีละ GPS ที่ห่างกันประมาณ1เซนคือพลาดแค่1เซนเท่านั้นเองพวกนี้ทำได้ใช่ไหมครับทำไมเราไม่ลงทุนเรื่องพวกนี้ล่ะใช่ไหมแล้วเมื่อลงทุนพวกนี้มันจะทำให้ธุรกิจสามารถเป็นฐานในการสร้างบริการแบบใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งขณะนี้เมืองไทยมันดีพอสมควรนะครับแต่เราต้องทำเพิ่มอีกพวก Big Data 5G 6G precision GPS ต่างๆครับผมว่าพวกนี้คืออนาคตของเราถูกต้องเรื่องที่3ครับผมคิดว่า เราก็ต้องมองต่อไปนะครับว่าตลาดโลกคืออนาคตของเราผมว่าอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันคือนอกจากทำเรื่องเทคโนโลยีทำเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เราต้องมองจริงๆว่าในขณะนี้เราต้องไม่คิดว่าตลาดไทยเท่านั้นไม่คิดว่าตลาดเอเชียเท่านั้นแต่เราต้องคิดว่าทั้งโลกเลยซึ่งในส่วนนี้เราต้องลงทุนใน capability เรื่องของการเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้ผมเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมจีนถึงเปลี่ยนได้เร็วครับทำไมจีนเขามีพี่คนหนึ่งเขาชื่อแจ็คหมา
แล้วพี่แจ็คมาเนี่ยเขามีความฝันอย่างนึงเลยนะครับตอนนี้เขาสร้างอาลีบาบาเขาบอกว่าเขาเห็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยสามารถมีเรื่องของเรื่องของบริษัทที่เป็น international trading company ได้เขาสามารถที่จะไปตั้งในฮ่องกงในสิงคโปร์ในยุโรปแล้วก็ส่งสินค้าออกไปได้แต่คนตัวเล็กๆเนี่ยเขาไม่สามารถชาวนาชาวสวนเนี่ยเขาจะทำมาได้อย่างไรใช่ไหมครับเขาก็เลยตั้งใจจะทำอาลีบาบาขึ้นมาไงล่ะครับทำอีคอมเมิร์ซที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าถึงตลาดโลกได้เท่าเทียมกันผมเจอเขานะครับก็ภูมิใจมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมรูปเนี่ยคือเป็นเกษตรกรขายผลไม้ลูกท้อในเมืองจีนแต่วันนี้เขามีตลาดทั่วโลกเลยเพราะอาศัยอาลีบาบาถูกต้องสามารถขายได้ซึ่งขณะนี้ผมเลยอยากบอกนะครับว่าเราต้องมองแม้กระทั่งเกษตรกรของเราเนี่ยไม่ใช่ตลาดในเมืองไทยเท่านั้นตอนนี้ทุกคนบอกว่าจะขายกรุงเทพแต่ผมว่าไม่ใช่ผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยต้องทำเรื่อง e-commerce capability อย่างแท้จริงอาลีบาบาไปดูเขาสิครับเขามีเถาเป่าวิลเลจไปสอนให้คนเนี่ยสามารถส่งของออนไลน์ได้ทั่วโลกเรามีพี่ฮัสซันน่ะพี่ฮัสซันนะฮัสซันน่ารักมากเลยอ่ะเขามีเทคนิคในการขายนะครับแล้วเขาก็ขายปลาของเขาเนี่ยสินค้าทะเลของเขาใช่ไหมครับโอ้น่าจะเป็นหลายร้อยล้านพันล้านแล้วมั้งครับใช่รวยแล้วขายในประเทศไทยใช่ไหมแต่ทำไมเราไม่สร้างcapability เหล่านี้ล่ะครับที่ทำให้สินค้าไทยเนี่ยไปไกลต่างประเทศให้ได้แล้วมันจะทำให้เราพลิกเราควรจะคิดเรื่องตลาดโลกอย่างแท้จริงว่าทำยังไงที่เราจะตลาดโลกมาเป็นของเราแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสร้างสเกลให้ประเทศไทยไประดับหนึ่งได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาต่างชาติเข้ามานะครับนอกจากมุมออกไปเนี่ยมันมุมกลับเข้ามาด้วยต่างชาติเนี่ยเขารังเกียจประเทศไทยเพราะอะไรรู้เปล่าครับแต่ก่อนเขาไม่รังเกียจเลยอะสมัยก่อนผมถามเขาว่าทำไมถึงไม่อยากมาลงทุนในประเทศไทยนะเขาบอกประเทศไทยมันเล็กไป60 ล้านคนผมไปอินโดนีเซีย300 ล้านคนดีไหมเวียดนามก็ประชากรมากกว่าเราใช่ไหมร้อยกว่าล้านใช่ไหมครับแต่เราก็มากกว่ามาเลเซียนะประชากรมากกว่ากัมพูชาแล้วนะมากกว่าใช่พม่าพอๆกันใช่ไหมแล้วก็ลาวแต่ว่าเราก็อยู่กลางๆอ่ะที่เราจะรักพยายามใช้ประโยชน์จากความเป็นกลางๆนี้ได้ยังไงเท่านั้นเองผมคิดว่าผมว่าหัวใจผมว่าเราต้องคิดว่าถ้าเราอยู่แค่60-70 ล้านคนแล้วเราไม่เพิ่มประชากรกันแล้วนะครับไม่เพิ่มแล้วมีแต่ลดนะครับลดด้วยประชากรเกิดใหม่ลดนะครับใช่ผมคิดว่าเราต้องคิดเรื่องของการเอาประเทศในภูมิภาคเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของเราให้ได้ส่วนหนึ่งหมายความว่าเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเราจะแข่งกับอินโดนีเซียเนี่ย CLMV และบวกบังคลาเทศอีกประเทศหนึ่งก็แล้วกันผมแถมให้บังคลาเทศCLMV ถ้าเกิดเราเชื่อมโยงเรื่องของบอร์เดอร์เรื่องของพรมแดนใช่ไหมครับเรื่องโลจิสติกต่างๆเนี่ยเราก็เปิดกว้างให้คนเหล่านี้สามารถกลายเป็นพื้นที่ธุรกิจเดียวกันได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะต่อเนื่องกับอินฟราสตรักเจอร์ที่เรากำลังสร้างขณะนี้แล้วมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของสเกลเราต้องสร้างสเกลให้ได้มาเมืองไทยได้ CLMV บวกบังคลาเทศเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องของการเป็นหับเลยนะครับแล้วผมทั้งหมดเราต้องมีแผนแล้วเราต้องสามารถชำจูงว่า CLMV เขาได้ประโยชน์อะไรด้วยใช่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะทำใหสเกลเราได้ มาประเทศไทยแต่บริหาร6ประเทศถูกต้องอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราน่าสนใจและสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆก็คือผมคิดว่ามันมีหลักการข้อหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปในช่วงที่ผ่านมามันทำให้เรายกศักยภาพเรายากขึ้นเรื่อยๆคือสมัยท่านพลเอกเปรมเนี่ยท่านรัฐบุรุษเนี่ยท่านมีหลักการนึงก็คือเอกชนนำเอกชนนำรัฐบาลสนับสนุนสมัยท่านจันทร์สนอจำได้ไหมครับคือให้เอกชนเป็นหัวหอกแล้วก็หลังจากนั้นรัฐบาลจะเป็นคนเสริมให้เอกชนไปได้แต่เชื่อไหมครับว่าช่วงหลังเนี่ยเราชอบมามีแนวคิดใหม่ว่าให้รัฐบาลนำเอกชนตามเรื่องเอกชนตามแต่ว่าทีนี้หลายเรื่องเอกชนนำอยู่แล้วไงรัฐบาลตามหลังอยู่อ่ะใช่ไม่แต่ว่าพอมันเป็นลักษณะนี้เอกชนก็จะมารอว่ารัฐบาลจะไปทางไหนแล้วปัญหาก็คือรัฐบาลเนี่ยมันมี2 อย่างก็คือว่าข้าราชการแล้วก็ค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็น่ากังวลใจ
แล้วเรื่องของตัวนอกจากตัวรัฐบาลเราอ่อนแอลงแล้วเนี่ยตัวการเมืองเราก็ไม่ค่อยนิ่งด้วยนั่นแหละมันเลยทำให้การที่เอาอีกรัฐบาลนำเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงแล้วไม่มีความต่อเนื่องผมคิดว่าทำไมเราไม่กลับไปแบบเดิมล่ะครับให้เอกชนยกศักยภาพโดยการเอื้อให้เอกชนเนี่ยเป็นหัวหอกอย่างแท้จริงรัฐบาลเนี่ยไปทำในส่วนที่ผมบอกมาแก้กฎหมายแก้เรื่องของระบบดิจิทัลกอเวอร์เมนต์แก้ระบบงบประมาณใส่ใจในอนาคตให้มากขึ้นเงินที่ไปลงเนี่ยลงในโครงสร้างแห่งอนาคตโครงสร้างระยะยาวเรื่องสั้นๆเนี่ยปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็โตผมบอกเลยว่าอย่าไปใส่ใจเพราะว่าถ้าเรามุ่งจะเอาแค่ 3% ในปีนี้ 4% ในปีนี้นะครับเราจะพลาดเป้าหมายระยะยาวของเราก็คือการสร้างฟาวเดชันแห่งอนาคตอย่างแท้จริงทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสร้างศักยภาพใหม่ที่แท้จริงให้เมืองไทยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอินฟราแห่งอนาคตเรื่องของตลาดที่แท้จริงของเราผ่านช่องทางสู่ตลาดใช่ไหมครับแล้วก็การพัฒนาสเกลของเราแล้วก็เอาผู้เล่นที่แท้จริงบอกเอกชนสิครับคุณอยากได้อะไรทำเราจะแก้ให้อยากได้ Data ใช่ไหมใช่ไหมอะไรมีปัญหาบอกผมมาหรือญี่ปุ่นนะครับเวลาเขามาเมืองไทยเนี่ยเขามี Exim Bank เขามี JBIC เขามี JTRO เขามีทุกคนส่งเสริมให้เอกชนของเขาไปยึดครองพื้นที่ต่างๆต่างประเทศอย่างเต็มที่อย่างเป็นระบบจีนจะออกไปสู่ต่างประเทศเขาก็ให้เงินทุนส่งเสริมเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นหัวใจที่เขามองทะลุเลยว่านี่คือเกมที่เราต้องเล่นนะแล้วเพื่อทั้งหมดมันจะทำให้ประเทศไทยมีอนาคตที่สดใสได้เอาธนาคารไปแบ็กทุกครั้ง SME ไปไหนธนาคารไปด้วยจะได้คุยด้วยกันแล้วก็จะได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าคุณสุริชัยถามจะแรกเนี่ยว่าเราจะไปตามศักยภาพได้อย่างไรก็คือเรื่องทุกนี้ครับว่าเราต้องตีตื้นก่อนกลับมาเป็นเอาศักยภาพเดิมออกมาให้เต็มตัวก่อนแล้วก็สร้างอนาคตที่เราจะมีศักยภาพอีกแบบหนึ่งธุรกิจก็เหมือนกันนะครับธุรกิจเนี่ยผมบอกเลยว่าเขากังวลใจเลยว่าสินค้าของเขาตกรุ่นแต่ก่อนเนี่ยเขาทำไม Apple เนี่ยต้องอินโนเวทตลอดล่ะทำไมไม่ทำ iPod iPhone อย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เขาต้องทำ Apple Pro Vision Pro ของเขาแล้วต่อไปเขากำลังคิดถึงรถยนต์นะครับตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์แล้วอ่ะจากบริษัทมือถือความจริงแต่ก่อนก็เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์อ่ะคิดดูสิว่าเขาเปลี่ยนแค่ไหนจากบริษัทคอมพิวเตอร์กลายเป็นบริษัทคอมเมอร์เชียลไอ้คอนซูเมอร์โปรดักต์ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นบริษัทยนต์โดยเอาแล้ววันนี้ละเอียดถี่ยิบแต่ว่ายังมีเรื่องจะต้องคุยเยอะเลยครับแต่ละหัวข้อที่ต้นตะกอบศักดิ์เสนอขึ้นมาว่าเราจะยกศักยภาพเราอย่างไรเนี่ยมันต้องลงรายละเอียดซึ่งผมเชื่อว่าผมจะชวนรัฐกอบศักดิ์ลงรายละเอียดหลายเรื่องว่าในทางปฏิบัติเราต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็จะต้องแก้มันอย่างไรบ้างวันนี้เห็นบลูพรินท์เลยครับเห็นพิมพ์เขียวว่าถ้าเราจะสร้างศักยภาพกลับมาให้ได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างขอบคุณมากครับรัฐกอบศักดิ์ครับแล้วก็คุยกันอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device